คะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะต้องระมัดระวังความเครียดค่ะความเครียดนะคะที่เกิดจากสิ่งรอบตัวความเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะก็จะนำมานะคะซึ่งสิ่งดีๆเสมอนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ด้วยในเรื่องการเงินค่ะก็มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนรอบตัวความรักนะคะก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะเพียงแต่เราก็ต้องยอมนะคะก็ต้องฟังหูไว้หูบ้างในบางสถานการณ์นั่นเองค่ะ